แค่เพียงแก้วหนึ่งใบและของเล่นเล็กๆคุณก็สามารถสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องตำแหน่งได้แล้วคุณสามารถถามเด็กว่าให้วางของเล่นในที่ต่างๆตามชอบตัวอย่างเช่นคุณอาจจะพูดว่าวางช้างไว้บนแก้วหรือวางช้างข้างๆแก้วหรือวางไว้ข้างหน้าแก้วคุณสามารถบอกให้เด็กวางตำแหน่งอื่นๆได้ เช่นข้างใต้ข้างหลังหรือข้างในอาจจะเป็นความสนุกไปอีกแบบถ้าคุณให้เด็กบอกคุณให้วางของเล่นในตำแหน่งตามใจเด็กคุณสามารถใช้สิ่งของอะไรก็ได้ในการทำกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้เสริมการเรียนรู้ให้เด็กกับเด็กในเรื่องตำแหน่ง